สวัสดีเจ้าเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้เราก็พยายามทำพยายามเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเพื่อนๆนี่ก็คือการปลูกกีวีเด้อจ้าการปลูกกีวีเราต้องทำสายให้เขาเดินแบบนี้เด้อจ้าเพราะว่ากีวีเขาจะเป็นพุ่มเด้อพี่น้องดูสวยงามมากๆเลยเนาะอันนี้ก็ปลูกปีแรกเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลผลิตกันตู้ก็จะมาทำคลิปสั้นแล้วจับคลิปสั้นให้เพื่อนๆดูกำลังแบบออกใบสวยงามมากๆเลยเวลาเราปลูกเราต้องใช้ลักด้วยเด้อเพื่อนๆใส่ลักใส่อะไรไว้มันจะได้ดูแบบสวยงามแล้วก็เขาจะได้ไม่โยกเยกเวลาลมมาอะไรอย่างนี้นะพี่น้องจริงจังเด้อพี่น้องหน้าตานี่จริงจังคือทำคลิปต้องทำคลิปส่งด้วยมาก็ดูเขาจะมีหญ้าใช่ไหมเพื่อนๆเขาจะมีหญ้าเราก็ต้องถอนหญ้าออกวิธีถอนหญ้าอย่าถอนแบบอย่าเอาจอบอย่าเอาเสียมมาเด้อพี่น้องมันจะทำให้เอาหญ้าถมไว้ที่นี่เลยจะทำให้รากเขาที่เพิ่งเกิดน่ะเสียถอนเอาแบบนี้พี่น้องอันนี้ตุ๊กก็จงเอาไว้ทำคลิปให้พี่น้องดูแกเอ้ยดูคลิปก็ต้องส่งเนาะเราก็ต้องทำแบบดูนี่คือการปลูกกีวีนะจ้ะดูต้นเขาอุบอวบแล้วนี่ถ้าพี่น้องสังเกตดูนี่ตาเขาจะมีขึ้นแบบนี้เลยพี่น้องนี่เขาก็จะออกอย่างนี้เนาะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็จะมีกีวีกินนะจ้านี่เป็นกีวีพันธุ์ดีนี่ถอนหญ้าทุกคนก็รู้เนาะต้องถอนหญ้าแบบนี้แหละพยายามอย่าเพิ่งเอาจอบเอาเสียมมานะพี่น้องอย่าเพิ่งให้เขาติดดีก่อนแล้วค่อยใช้จอบใช้เสียมถอนออกเลยข้างๆตุ๊กก็มาทำคลิปสั้นแล้วจ้ะเทคนิควิธีการทำให้กีวีลูกดกแล้วก็มีออกใบออกอะไรสวยๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละเทคนิคมีง่ายๆอย่าเอาจอบอย่าเอาเสียมมาถอนเอาจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนดูก็จะทำแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวเวลาได้1ปีหรือ2ปีเราค่อยมาขุดหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยใส่อย่าเพิ่งเอาปุ๋ยใส่นะคะเดี๋ยวตัดต้นนั้นนี่ก่อนมันใหญ่โพดเขาจะแย่งน้ำจากกีวีอันนี้ก็ไม่ต้องเอาทิ้งพี่น้องเอามาไว้บนนี่แหละนี่มาไว้บนรากนี่รากกีวีเขาจะได้แบบนี่มีความอบอุ่นหน้าหนาวมาเขาก็จะได้แบบอุ่นกีวีก็จะไม่ตายนี่เด้อจ้าก็ของตู้ก็จะเป็นคลิปทำสวนทำไร่ไปเนาะแล้วก็ไล่สดทำชั่วโมงทำอะไรไปพยายามอย่าใกล้รากเด้อเพื่อนๆอย่าใกล้รากเด้อจ้าดูตู้จะพยายามไม่ให้มาให้ใกล้รากเขาอันไหนใกล้ๆรากแล้วก็ถอนเอานี่ยาก็จะมาร่วมกันตรงนี้แหละนี่เอาไว้เลยตรงนี้แหละนี่คือเคล็ดลับเด้อจ้ะบางคนว่าอุ้ยยาเต็มยานี่เป็นปุ๋ยที่ดีมากๆเลยปีแรกเราจะตอนปลูกไม่ต้องใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องถ้าใส่ปุ๋ยตายไม่ใส่จ้าเขาก็อยู่ตรงนี้ตรงรากเขานี่แหละทำไปเลยอย่างนี้พี่น้องอันไหนที่อยู่ไกลๆก็จอบคุดอย่างนี้เพราะว่ากีวีเขาไม่ต้องการรากเขาไม่ต้องการให้เรารบกวนปีแรกจะต้องทำอย่างนี้ก่อนเลยกีวีนี่ปลูกยากมากเด้อพี่น้องยากๆตู้ก็มีกีวีใบเก็บอยู่แต่ว่าสวนอยู่ไกลเนาะเราก็อยากมีอยู่ใกล้ๆเราก็เอามาปลูก
นี่เขาก็จะแบบอยู่อย่างนี้สะสมกันอย่างนี้เนาะใกล้ๆรากก็ทำดินทำอะไรให้มันเรียบร้อยนี่เวลาหน้าร้อนมาเขาก็จะอุ่นไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปทำแบบนี้เลยจ้าอย่าลืมว่าใกล้ๆรากอ่ะถอนเอาเด้อเพื่อนๆถอนเอาแล้วก็ใส่อย่างนี้เห็นไหมสวยพี่น้องสวยทำข้างทำอะไรให้เขาเรียบร้อยมาจ้าเนาะนี่แหละวิถีชีวิตบ้านๆเราอีกเหตุผลหนึ่งนี่เห็นไหมมีถังน้ำด้วยถังน้ำก็จะทำให้น้ำระเหยขึ้นเพราะน้ำระเหยขึ้นเขาก็จะไม่หนาวตายเห็นไหมหน้าหนาวมานี่เด้อจ้าเทคนิคเด้อจ้าอย่าลืมถังน้ำแล้วก็อย่าไปใกล้รากเขาอันไหนที่มันใกล้ๆพี่น้องก็ถอนเอาแล้วก็มักมอมกันไว้ตรงนี้เนาะโอเคจ้าคลิปสั้นเด้อจ้านี่ต้นนี้ก็กำลังสวยต้นนี้ตุ๊กก็ได้มาทำความสะอาดไว้แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนาะนี่เห็นไหมสวยต้นนี้สวยแล้วนี่กีวีพันธุ์ดีเด้อจ้าหวานหวานอร่อยดูชีวิตชาวสวนจ้าเพื่อนๆคลิปสั้นเด้อจ้าถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าใครไม่เข้าใจว่ากีวีปลูกยังไงถามมาได้เขียนมาได้เด้อจ้าเพื่อนๆเขียนมาเพื่อนๆขอบคุณหลายๆจ้ากดไลค์นะจ้า